วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็มาอยู่ในห้องใหม่ของน้องฟิวนะครับใช่อันนี้เป็นห้องนอนใหม่ของฟิวนะครับใช่แต่เป็นห้องนอนเก่าของพี่ฟิวใช่แล้วนะครับก็คือตอนนี้พี่ฟิวอ่ะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่นะคะก็คือบ้านอีกหลังนึงที่เราซื้อไว้นั่นเองนะครับค่ะแล้วก็ห้องนี้ก็เลยว่างใช่จริงๆน้องฟิวนอนอยู่อีกห้องนึงแล้วเสร็จตอนหลังกลัวผีห้องโน้นมันเล็กกว่าห้องนี้ใช่แล้วก็ย้ายไปอยู่กับเราประมาณครึ่งปีนอนด้วยกัน3คนนะครับแล้วเนี่ยคิดอะไรอยู่ไม่รู้อยู่บอกอยากแยกห้องมาอยู่ห้องพี่ฟิล์มแม่ก็เลยจัดให้ครับจะบอกว่าห้องเนี้ยมันกว้างกว่าห้องเก่าน้องฟิลใช่ห้องเก่าน้องฟิลเนี่ยคือเล็กกว่านี้หน่อยนึงคือวางโต๊ะนี้ไม่ได้วางเก้าอี้นี้ไม่ได้ก็คือเต็มเลยแล้วก็วางไอ้ตัวนี้คืออยู่ปลายเท้าแค่นั้นเองแล้วก็เดินนิดเดียวมันก็จะแน่นใช่ไหมแต่ก็วันนี้ก็ย้ายมาอยู่นี่ก็คือห้องเก่าพี่ฟิล์มแหละก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับใช่ในระดับนึงแหละแม่ไม่ได้กว้างมากหรอกนะแต่ถือว่าก็เป็นห้องที่น่าอยู่นะครับก็กว้างกว่าห้องนู้นโอเคได้งั้นเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่ามีอะไรบ้างสำหรับห้องนอนของน้องฟิวนะครับลงมาโอ้โหนี่อะไรเนี่ยบำรุงใช่คือเอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวคือเขาเรียกว่ายังไม่ได้เก็บก็คือใช่ไหมตรงเนี้ยจะเป็นพวกแบบว่าครีมกันแดดพวกแบบครีมนู่นนี่นั่นก็คือไม่ค่อยได้ใช้ก็ใช้แค่กันแดดอันเนี้ยทุกคนนั่นแหละก็ยังอยู่ในนี้แล้วก็มีโบนู่นนี่นั่นคือตรงเนี้ยมันจะลงนิดนึงเพราะน้องฟิวอ่ะยังไม่ได้เก็บใช่ก็ตรงนี้จะเป็นพวกแบบสกินคงสกินแคร์อะไรอย่างนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นกิฟต์นี่คือบอกเลยว่าขออวดหน่อยมันคือกิฟต์ซาริโอทุกคนที่ทุกคนตามหาซึ่งน้องฟิวมีเยอะมากอันนี้เป็นชั้นใส่กิฟต์โดยเฉพาะนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นพวกแบบชั้นกระจุกกระจิกแล้วก็ใส่ของนู่นนี่นั่นแล้วก็ฝั่งนี้นะคะคือโซนตรงนี้จะเป็นโซนแต่งหน้าก็คือจะมีกระจกบานหนึ่งก็คือบานเล็กๆก็คือใช้แค่นี้พอก็คือหน้าเต็มกระจกพอดีนั่นแหละแล้วก็มีพวกแปรงนะคะนี่แปรงนี้แปรงแต่งหน้านะคะมีแบบหัวใหญ่กับหัวเล็กนะค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นแบบลิปสติกอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสอยเข็มคิ้วอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็พวกพับนิดหน่อยส่วนฝั่งนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรงานผิวพวกแบบคุชชั่นพวกแป้งฝุ่นแป้งแบบแป้งแข็งอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้างล่างนะคะก็เป็นพวกบัตรออนกับพาเลทน้องฟิวก็เอาชั้นใส่หนังสือมาใส่เครื่องสำอางแทนนั่นเลยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกแบบของที่ยังไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็เก็บไว้ข้างล่างถูกไว้ถูกต้องตุนไว้จะได้ไม่ต้องซื้อไปบ่อยก็วางไว้ชั้นล่างเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ส่วนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลกนิดนึงขอแบบเปิดแค่นี้พอ คื อประมาณนี้แหละ ส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นของพี่ฟิล์มแล้วก็มีกระเป๋าน้องฟิวนิดหน่อยกระเป๋าใส่เครื่องสำอางอันนี้คืออันที่พี่ฟิล์มไม่ได้เอาไปก็อยู่ในนี้คือน้องฟิล์มก็ไม่ค่อยได้แบบได้เปิดใช้นะเกเนี่ยก็แค่ใส่กระเป๋าเวลาจะออกไปข้างนอกก็หยิบมาแล้วก็ใส่เครื่องสำอางบนโต๊ะนั่นแหละแล้วก็ห้องนี้มีตู้เย็นด้วยคืออยากจะให้ดูว่าแม่ใส่อะไรไปในตู้เย็นคือแม่ใส่ฮานามิเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นคือเนี่ยมันเป็นขนมที่แบบไม่ควรเอาไปแช่ตู้เย็นแต่แม่เอาไปแช่ตู้เย็นให้อันนี้ตู้เย็นเนี่ยเราซื้อให้พี่ฟิล์มเมื่อก่อนแต่พี่ฟิล์มไม่เอาไปบ้านใหม่เพราะบ้านใหม่มันมีตู้เย็นอยู่แล้วหลังบ้านใช่ไหมจะไม่ต้องกลัวเขาอ่ะแล้วก็ด้านล่างฝั่งนี้มีอะไรมั่งมีถังขยะมีรองเท้าแล้วก็มีกระเป๋าเพื่อออกไปข้างนอกแล้วก็มีกระเป๋านักเรียนแล้วก็มีน้ำที่ตุนไว้เพื่อแบบน้ำในตู้เย็นหมดอ่ะโอเคแล้วด้านบนล่ะด้านบนอ่ะอันนี้คือชั้นลืมนี้ไปได้ไงเนี่ยลาบูบูกับเป็ดใช่คือข้างบนก็มีเผื่อแบบเปลี่ยนกุญแจอันนี้จะเป็นอาร์ตทอยที่น้องฟิลไปซื้อมาซุ่มเองที่มินิโซมี3ตัวแล้วก็มีอันนี้ของอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ก็มี1ตัวแล้วก็มีอันนี้เทพชินจังแล้วก็มีพวกฟันอันนี้ที่น้องฟิลไปทำมาที่ค่ายนะคะทุกคนแล้วก็มีฟันอันนี้นี่แล้วก็ชายก็ไว้ข้างบนแล้วก็มีพวกกำไลมูที่เขาส่งมาให้อะไรเงี้ยก็วางไว้บนแล้วก็อันนี้จะเป็นอาร์ตทอยนะคะพวกพวงกุญแจจะมีเป็นเท้าพับเกิลแล้วก็อันนี้อะไรนะบันนี่ฟันนี่อะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มีเป็นนี่โมโกโกเป็นกิฟต์นะคะทุกคนที่ไปซื้อมาที่คลองผมแล้วก็มีคายเบบี้อันนี้นะคะทุกคนที่เพิ่งแกะไปแล้วก็มีลาบูบูอีก2ตัวนะคะสีฟ้ากับสีชมพูแล้วก็มีอันนี้ที่แกะไปนะคะทุกคนที่เป็นน้องคล้ายๆนกฮูกอันนี้แล้วก็ฝั่งนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นเคสโทรศัพท์นั่นแหละแล้วก็ข้างบนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะน้องฟิวจำไม่ได้เจลลี่แคทแล้วก็อันนี้จะเป็นเบบี้ทีนะคะทุกคนมีทั้งหมด5ตัวแยงสีกันแล้วก็อันนี้เป็นซูสคู่ที่แกะได้แล้วก็โมเดลพี่ฟิวไม่ได้เอาไป
ใช่ในส่วนของตรงนี้ส่วนฝั่งนี้แป๊บนึงขอหยิบออกมาให้ดูจะเป็นพวงกุญแจที่ตุนไว้ปึ้งอันนี้เป็นอาร์ตทอยนะคะทุกคนน้องเป็นคิมมอนเวอร์ผลไม้แล้วก็มีแคแบมีเป็นมิกกี้นะคะ100ปีแล้วก็เนี่ยน้องชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ที่เขาฮินท์ใน TikTok อ่ะทุกคนมีอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีสเตลล่านะคะดูคนงานดิสนีย์1ตัวแล้วก็มีเป็นตัวเนี้ยที่เขาคู่กับดัฟฟี่อ่ะทุกคนจำชื่อไม่ได้แต่เป็นผู้หญิงนี่ตัวหนึ่งแล้วก็มีเต่าอันนี้แล้วก็มีมินนี่นะคะดูคนที่ห้อยกับตัวใบโคเวอร์แล้วก็ตัวเอฟชื่อน้องฟิวก็คือแบบว่าเวลาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเผื่อแบบไม่อยากห้อยพวงกุญแจนี่แล้วก็เปลี่ยนแล้วมาเปลี่ยนในถุงแล้วก็มีน้องสตาร์อันนี้ที่เขาฮินฮิตกันเหมือนกันแต่น้องฟิวไม่ค่อยได้ใช้เพราะกลัวดำแล้วก็มีตัวนี้อีกเดี๋ยวคือพวงกุญแจเยอะมากทุกคนคือไปแต่ละวันคือพวงกุญแจไม่ค่อยซ้ำอันนี้ไม่เปลี่ยนใช่แล้วก็อันนี้คายเบบี้ดอกไม้ตั้งแต่แก่ตั้งแต่รอบนู้นน้องฟิวก็ยังไม่ได้เอาออกมาเลยก็คือเก็บไว้ในถุงเพราะไม่รู้ว่าจะวางไว้ตรงไหนดีแล้วก็มีอันนี้ยาดมหงไทยแฮนด์เมดก็ยังไม่ได้ทำก็เก็บไว้ในนี้อันนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วนะซื้อมานานมากตั้งแต่งานวัดวัดอะไรโกกาโคขามอะไรสักอย่างนานมากก็คือยังไม่ได้ทำอันนี้คือจะเป็นฟิลแบบว่าถุงแบบพวงแจอะไรอย่างนี้เฟิร์บเผื่อแบบไปโรงเรียนอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยหยิบตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนแล้วไหนโต๊ะเครื่องเขียนนี่โต๊ะเครื่องเขียนอยู่นี่เครื่องเขียนจริงนะจริงตรงนี้คือเอาไว้นั่งทำกันบ้านเลยใช่ใช่ก็นั่งทำใช่ไฟเปิดได้ไหมไฟไม่ได้เสียไม่ได้เสียค่ะก็คือน้องฟิวจะหันไฟเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้โอเคใช่ก็จะมีเป็นหนังสือเรียนนี่ประมาณนี้แต่คือส่วนใหญ่น้องฟิวก็ไม่ค่อยใช้หนังสือจะใช้โทรศัพท์มากกว่าเนี่ยหนังสือนะคะมีชีแล้วก็มีสกูชี่เพื่อแบบไม่รู้จะทำอะไรก็บีบอะไรอย่างงี้เมื่อยใช่แล้วก็มีกระเป๋าดินสอนะคะทุกคนดินสอปากกาอะไรประมาณนี้แล้วก็มีทิชชู่คือจริงๆอ่ะทิชชู่จะอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งแต่ถ้ายังไม่ได้ใช้ก็ไว้นี่นะคะทุกคนแล้วก็ตุ๊กตานู่นนี่นั่นวางไว้แล้วก็มีเข็มขัดเวลาใส่ชุดนักเรียนก็หยิบแล้วก็ใส่ไปเลยนั่นแหละแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์เผื่อทำงานก็วางไว้แล้วก็มีไฟนี่ประมาณนี้ส่วนข้างล่างคืออะไรอ่ะมีของที่เขาส่งมาให้รีวิวใช่ก็มีของที่ให้รีวิวแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะเป็นหนังสือปลาหมึกที่แบบว่าคนที่เขาแบบอยากเป็นหมออะไรเงี้ยเขาแบบอ่านกันคือเคยอ่านอยู่ช่วงเดียวทุกคนดูนะเหมือนน้องฟิวเคยไฮไลท์ไว้ด้วยนี่ภูมิใจไหมอย่างน้อยหนูก็เคยอ่านมาก่อน ก็แบบเอ้ยย่างไฮลงไฮไลท์อะไรอย่างนี้ดูเขียนด้วยดูสักครั้งเราเคยขยันอ่านนะคะทุกคนดูนี่บอกเลยว่าอ่านได้แค่นี้แหละที่เหลือไม่อ่านแล้วก็เลยเก็บไว้ในนี้คือรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วมันไม่เข้าสมองส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นถุงแบบว่าถุงใส่ของถุงเปลี่ยนขยะอะไรอย่างนี้ส่วนข้างล่างเก๊อันนี้นะคะก็เป็นของที่เขาให้มารีวิวแล้วก็ของที่แบบว่าแบบยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็พวกนี้ทุกคนเป็นคอลลาเจนน้องฉัตรอันนี้ที่ได้รีวิวแล้วก็แบบพวกคุชชงคุชชั่นอะไรประมาณนี้อันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้นี้ส่วนฝั่งนี้เป็นที่นอนคือน้องฟิวเคยชอบแคร์แบร์ช่วงหนึ่งแล้วแบบว่ามันเยอะมากแล้วดูทั้งหมดที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือก็ยังเยอะเหมือนกันดูมีหลายตัวมากก็คือทั้งที่นอนอ่ะเกือบจะเป็นแคร์แบร์ทั้งหมดเลยจริงๆยกเว้นผ้าปูกับผ้าห่มนับสิทุกคนแคร์แบร์กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19ตัวนะตอนนี้ไม่รวมตัวใหญ่ที่อยู่บนตู้ก็จะเป็น20ตัวว้าวเยอะมากจริงๆถ้าเอาตู้โชว์ของห้องโน้นเอาไว้ห้องนี้ก็สวยอยู่นะพอว่านะแม่นะใช่ก็วางไว้ข้างๆวางตรงนี้เลยเนี่ยพอไหมพอแค่ขยับนี่เข้าไปข้างในหน่อยนึงแล้วก็ตู้โชว์มาไว้อย่างเงี้ยแต่มันจะเข้าห้องลำบากนิดแม่ใช่ก็ไว้นั่นกันดีกว่ามันจะแคบไปนอกจากไว้ตรงนี้มีปลั๊กไฟอยู่ตรงโน้นได้ตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยตรงข้างหลังแม่จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านะครับตู้เก่าของพี่ฟิล์มจริงๆน้องฟิล์มมีตู้อยู่ห้องโน้นตู้ใหญ่มากเลยใช่แล้วเข้ามาก็คือมันต้องประกอบใหม่ก็เลยโอ้โหใหญ่ยกเข้ามาเลยแม่มันใหญ่มากเลยตู้นี้แล้วอันนี้คือตู้ที่พี่ฟิล์มซื้อไว้แล้วก็ไว้ที่นี่นะครับใช่ไว้เดี๋ยวว่างๆพาไปรีวิวบ้านพี่ฟิล์มอ่ะฮะหลังโน้นที่เขาอยู่นะครับ
คือที่ฟิล์มย้ายไปคือห้องที่ฟิล์มอยู่อ่ะตอนนี้คือห้องมันใหญ่โซดจริงๆพอพ่อเข้าไปมันก็เล็กเหมือนเดิมแหละเขายัดของไปเต็มเลยใช่ของพี่ฟิล์มเยอะมากนี่ยังมีของที่พี่ฟิล์มไม่ได้เอาไปด้วยนะตรงเนี้ยไหนเขาดูเลยแม่ก็ไม่ได้ดูเลยนะว่ามีอะไรอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเช่นอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบว่าให้ทำเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตรงที่จดหมายอะไรเงี้ยแล้วสแตมป์อ่ะให้มันติดกันอันเนี้ยคือเมื่อก่อนอ่ะชอบเล่นมากแล้วก็มีเคส iPad โอ้โหไม่ได้เลยลูกใช่แล้วก็มีพวกอะไรอะพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรดีเกี่ยวกับอนิเมะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยบางอันก็ยังไม่ได้แกะทุกคนดูเหมือนแบบเขาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จนลืมแม่ก็ไม่ได้มาลือนะใช่แล้วมีแฟ้มด้วยพี่ฟงมีแฟ้มข้างหน้านะคะแล้วก็กล่องนู่นกล่องนี่แล้วก็สมุดอะไรอย่างไรสมุดบัญชีไม่ใช่สมุดบัญชีเป็นแบบว่าอันนี้สมุดของดาบิคาดาศูนย์ดาบิคาดาศูนย์อันนี้ก็อาจจะแบบซื้อไว้เพราะมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาชอบซื้อนี่เก๋นึงไงเก๋ใส่ลูกอันอีกเก๋นึงก็ของน้องฟิวค่ะเข็มขัดเยอะมากดูเต็มไปหมดแล้วก็มีของมีฟิล์มนิดหน่อยของน้องฟิวก็มีอันนี้หมวกแล้วก็กระเป๋าเฮ้ยชอบหมีตัวนั้นอะหมีล็อตโซ่เหรอเออขอได้ปะเพราะว่าน่ารักดีเป็นพวงกุญแจได้ไหมเอ้าไม่มีอะไรอ่ะเหมือนมันดำมากเลยนะอุ้ยแต่ว่าอันนี้ที่เราไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์พี่ฟิวน่าจะไปซื้อมาด้วยป่ะนี่ด้วยนี่ด้วยตัวนี้ด้วยชึบชึบชึบใช่ไหมไม่แน่ใจว่าใช่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่เนาะใช่ฮ่องกงถูกอะไรประมาณนี้ทุกคนนานมากเลยนะใช่นานมากแต่ก็คือยังอยู่เนี่ยของฮ่องกงนะคะทุกคนหมดนี้พี่ฟิวน่าจะซื้อจากฮ่องกงโอ้ไม่มีอะไรจะให้ดูหรอให้ดูนะแม่ไปเอามาจากห้องโน้นแล้วก็น้องฟิลเขาจะนอนห้องนี้ใช่ป่ะใช่เรามีของดีนี่ค่ะมีพระไว้อยู่บนหัวนอนเลยเตรียมไว้ให้น้องฟิลเรียบร้อยฝั่งโน้นก็เก็บกระเป๋าก็พวกกระเป๋าที่แบบว่าอุ้ยไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออพ่อไม่เข้าใจอ่ะทำไมวัยรุ่นชอบแขวนกระเป๋าไว้ตรงประตูก็ออกไปหยิบเลยใช่เหรอออกไปหยิบแล้วไปเลยใช่เหรอเฮ้ยมีเงินด้วยนี่เฮ้ยเงินไม่มีมาขโมยห้องนี้ก็ได้นะเออจริงๆอ่ะน้องฟิวอยากเอามาแต่ไม่เอาเก็บไว้ก่อนหรอใช่คือนานแล้วอันนี้อะไรอ่ะพวงกุญแจใช่เป็นคลาย Baby Powerpuff Girl อ่าฮะแล้วนี่โรงเรียนอะไรบางประกอบ EP English Program อ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนน้องฟิวนะแม่นะที่ยึดมาจากของพี่ฟิล์มที่พี่ฟิล์มไม่ได้ใช้แล้วนะครับถูกต้องก็ประมาณนี้แหละนะครับห้องน้องฟิวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็เป็นห้องส่วนตัวนะครับแล้วก็อย่างเก้าอี้ตัวเนี้ยพี่ฟิล์มก็ทิ้งไว้ให้เป็นมรดกมรดกตกทอดใช่ครับจริงๆห้องฟิวอ่ะเพื่อนๆเคยดูแล้วห้องเก่านะก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงก็จะมีที่นอน3ฟุตเท่าอันนี้ป่ะเท่าอันนี้แหละพ่อใช่มั้ยพอวางปุ๊บมันจะมีทางเดินแค่นิดเดียวใช่มั้ยจะแบบเลยเป็นห้องเก็บของอ๋อทําเป็นห้องเก็บของไปไว้เดี๋ยวตู้โชว์ไว้เดี๋ยวมาจัดให้ฟิลห้องนี้ดูว่ามันสามารถวางตรงไหนได้บ้างได้ถ้าวางได้เดี๋ยวมาวางให้นะแล้วก็มารีวิวให้ดูว่าฟิลจะเอาโมเดลอาร์ทอยตัวไหนมาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเขาเป็นตู้ไฟไงแม่ใช่ข้างล่างคือเยอะมากเต็มแล้วด้วยข้างล่างใช่ครับอ่ะแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่แยกห้องนอนหรือยังถ้าแยกห้องนอนแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วก็ห้องนอนน้องๆเป็นไงบ้างจัดสวยไหมอะไรไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตห้องนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูกันนะครับได้ค่ะเป็นไงฟิวห้องนอนใหม่ฟินมาก นอนไม่ตื่นเลยแม่อาจจะหลับยาวไม่มีคนปลุกเขามีนาฬิกาปลุกมีแล้วด้วยแล้วจะปลุกใช่ไหมปลุกแต่หนูจะตื่นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงตื่นแล้วปิดแล้วก็นอนต่อโอเคได้นะนี่ก็คือมาอัปเดตห้องนอนน้องฟิวนะครับสำหรับวันนี้นะค่ะเราถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย